ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4ในช่วงวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียเวียดนามตอนบนและลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยมีกำลังแรงกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศจีนตอนใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะทำให้ทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางอันหนึ่งในช่วงวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง39เซนติเมตรและเวลา 23:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 16:43 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง89เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น